สวัสดีค่ะมาพบกับ Beaver Talk นะคะห่างหายไปนานจากการทำ Beaver Talk มากๆเลยบางคนบอกว่าไหนว่ามีเรื่องพูดเยอะนะก <c oughs> ็ะจริงๆก็อยากมาทำ Beaver Talk บ่อยๆเลยนะคะซึ่งได้เขาเรียกว่าตั้งแต่ปลงคลิปไปเรื่องสมัครลามนะคะการเรียนลามการลงทะเบียนเรียนหรือไปถึงเรื่องพีดีเกมจนเป้านึกขึ้นได้ว่ามันเหลือแบบหนึ่หัวข้อที่แบบควรรู้อ่ะเพราะว่าใครๆก็แบบมาถาม <c oughs> จริงๆแบบทุกคนมาคอมเมนต์ถามแล้วก็ ขอจัดคลิปนี้นะคะเป็นการไขข้อสงสัยเรื่องการเทียบโอนนะคะการเทียบโอนพีดีกีนั่นเองการเทียบโอนจริงๆการเทียบโอนของรามเนี่ยมันมี3รูปแบบด้วยกันนะคะได้แก่1การเทียบโอนจากพีดีกีแล้วก็ 2. การเทียบโอนจากปวสหรือ,อแบบอะไรอย่างเงี้ยกศนเกี่ยวไหมาการเทียบโอนจากปวสสามการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอ,อื่นนะคะก็ จะมี3รูปแบบประอบพูดรูปแบบหนึ่งนะคะของพีดีกีนะคะคอมพีดีกีคือการเทียบโอนก็จะคล้ายๆกับการสมัครเรียนใหม่นะคะก็คือการที่เวลาเรารู้สึกว่าเราจบม6แล้วเราเรียนตั้งแต่มสม5ม6เนี้ยแล้วเราก็จบม6แล้วตอนนี้หนูได้วุฒิม6แล้วเราก็จะเดินทางไปสมัครเป็นนักศึกษาเต็มตัวกันนะคะการเทียบโอนเนี่ยไม่ยากเลยก็สําหรับพีดีกีก็คือยังไงอะเอาทาสริปม6มา แล้วก็วันรับสมัครเหมือนเดิมนะคะทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยการเทียบโอนเนี่ยบอกก่อนทั้ง3าวิธีเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะการเทียบโอนคือต้องไปให้ตรงวันรับสมัครนะคะเหมือนกับวันรับสมัครเป๊ะเลยคือเตรียมเอกสารทุกอย่างให้เหมือนวันรับสมัครทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาเรียกนะข้อจํากัดหรือว่าการเตรียมอะไรไปเนี่ยอาจจะแตกต่างจากวันรับสมัครนิดนึงจากวันรับสมัครก็สามารถไปดูคลิปเก่าของเราได้นะคะสําหรับการสมัครเรียนรามนะก็เตรียมทุกอย่างไปสําหรับทีดีกีก่อนให้เตรียม มุดมาหกไปแล้วก็ก่อนจะถึงบันไดาทางขึ้นเราคิดว่าคลิปนี้ถ้ายังเผยแพร่อยู่ขอให้ไอ้โต๊ะเดิมนะคะที่อยู่ตรงบันไดาทางขึ้นยังมีอยู่นะคะคลิปที่แอมใช้เรียกนะ,ะมันเป็นโต๊ะสําหรับการพิมพ์ทางคริปนะคะทางคลิปที่เราเรียนไปแล้วอย่างเช่นตอนมัน,ตอน,มอนตอนที่เรียนพีดีกียตอนที่เรียนพีดีกียค่ะเราเรียนวิชาไทยภาษาอังกฤษไปแล้วผ่านครบทุกวิชาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรา กำลังจะเป็นมหาศึกษาเต็มตัวใช่ไหมเราก็ลงไปขอ,อตรงนั้นก็จะมีให้ขอทอนสคริปที่เรียนมาแล้วใช่ไหมคะประมาณใบละย0หรือ40ไม่แน่ใจนะก็ ไปขอเขาบอกว่าขอท่านสคริปต์นะคะขอเอ่อเอาบัตรนักศึกษาเราแล้วก็รหัสนักศึกษาเก่าให้เขาให้เขาดูแล้วเขาก็จะพิมพ์ท่านสคริปต์ให้เรานะคะเป็นท่านสคริปต์ที่ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เป็นท่านสคริปต์ที่บอกว่า,าเราผ่านวิชาอะไรมาบ้างได้เกรดอะไรมาบ้างนะคะจากนั้นขึ้นไปเหมือนว่ารับสมัครไปเลยต้องซื้อหนังสือใหม่นะคะเหมือนรับสมัครทุกอย่างเลยแต่ข้อแตกต่างคือตรงนี้นักศึกษาพิธีกรนะคะก่อนจะเข้าห้องประชุมเนี่ย ทั้งขวามือหวังว่ายังจะตั้งโต๊ะตรงเดิมนะคะก็โต๊ะนั้นนะคะก็จะมะีให้เขียนว่าลาออกนะคะเป็นโต๊ะลาออกทุกคนดูยังไม่ได้สมัครเรียนหนูจะลาออกได้ยังไงนะคะก็คือนักศึกษาพิธีกีเนี่ยไม่ต้องตกใจให้เดินไปลาออกนะคะให้เดินไปลาออกจากการเป็นนักศึกษาพิธีกีเพื่อมาเป็นนักศึกษาเต็มตัวนะคะ ฉะนั้นหนูเดินไปที่โต๊ละลาออกปุ๊บแบบว่าหนูเป็นแบบนักศึกษาพิธีก้ค่ะจะมาลาออกนะคะค่ะแต่เขาก็จะจัดการให้เป็นลาออกปุ๊บลาออกจากนั้นเขาก็จะส่งเรากลับไปสู่การเป็นนักศึกษาก็คือแบบมีการรับสมัครเหมือนเหมือนครั้งรแรกเราสมัครเลยแต่คราวนี้เป็นนักศึกษาเต็มตัวแล้วจากนั้นเราเป็นนักศึกษาเทียบโอนใช่ไหมก่อนที่เราจะลงไปเขา,าเรียรกนะลงไปจ่ายตังค์เหมือนครั้งแรกยไม่เลยเราเป็นนักศึกษาเทียบโอนเขาจะมีห้องนะคะให้เดิน นะคะไปนะว่าเออห้องสําหรับเทียบโอนอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้นะนะคะอ่าทั้งปวสแล้วก็จากมหาวิทยาลัยอ,อื่นเนี่ยเป็นเหมือนกันเพียงแค่ปวสกับหมหาวิทยาลัยอ,อื่นเนี่ยอ่าสมมติลาออกมาอะไรนะคะก็ให้ไม่ต้องไปลาออกนะเพราะเราลาออกมาแล้วใช่ไหมเราลราออกจากที่เก่ามาแล้วหรือว่าจบมาแล้วเนี่ยเราสามารถอ่เดินเดินตามไปสมัครกับเขาได้เลยแต่เราแค่เส้นทางที่เหมือนกันก็คือเส้นทางของการเ,าเรียกไร การเลี้ยวไปห้องเทียบโอนนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าวันนี้พรุ่งนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องเทียบโอนอยังไงคือขอให้เตรียมทุกอย่างให้เหมือนวันรับสมัครจริงนะคะวันรับสมัครปกติแค่ถึงก่อนที่จะไปจ่ายตังค์นะคะทั้ง3ารูปแบบเลยนะคะทั้ง3รูปแบบเลยจากมหาลัยอื่นปสแล้วก็พีดีกีให้เลี้ยวนะคะไปตามห้องเทียบโอนที่เขาจะเรียกสําหรับนักศึกษาเทียบโอนจากนั้นเขาก็จะจัดการจัดแจงให้นะคะนักศึกษาสําหรับพีดีกีเนี่ยเขาก็จะอ้าดูว่า หนูผ่านวิชาอะไรมาบ้างนะคะผ่านวิชาอันนี้อันนี้นนี้ผ่านแล้วแล้วก็จะเทียบการเป็นนักศึกษาเต็มตัวให้นะคะในคณะนั้นๆตามรายวิชาเลยอันนี้ไม่ยากนะ,ะถ้านักศึกษาล,ลามด้วยกันเนี่ยจะไม่ยากแต่ถ้านักศึกษาที่มาจากปวสเนี่ยนะคะเขาจะให้เลยแบบให้ไปเลย55ห้าน่วยกิตโอ้เยอะนะคือแบบปวสก็เหมือนครึ่งหนึ่งไปเลยใช่ไหมห้าสิบห้าหน่วยกิตโดยคือเขาก็จะมีการแบบเรียงให้สมมติต่อ อันนี้เปาไม่แน่ใจแต่เปาคิดว่าเขาเคยเขาที่เปาเคยพาเพื่อนไปรับสมัครเนี่ยคือแบบว่าเขาก็ให้ไปเลยนะ55เดียกิจคือสมมติจบบัญชีมาก็จริงแต่จะไปเรียนจะไปเรียนนิเทศหรือจะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ไปเลย55เดียกิจอะไรอย่างเงี้ยเลยนะให้ไปเลย55เดียกิจก็55เาียกิจเขาก็จะคิดแบบเอ้ยแบบวิชาภาษาไทยคณิตเนกิจวิชาพื้นฐานเนี่ยเขาก็หักลบให้เราเลยเพราะเขาคิดว่าเราเรียนมาแล้วตอนปวศสใช่ไหมอ่ะเราก็ไม่ต้องเรียนจากนั้น เขาก็จะเออเขาก็จะให้รายวิชามาว่าอ่าแล้วเราจะต้องเรียนวิชาเท่านี้เท่านี้อะเขาก็ให้รหัสมาเลยว่าอ่ะคุณเหลือวิชานี้นี่นี่นี่นะหลังจาก5 5ห้าน่วยกิตเราไปลบให้คุณแล้วคุณจะเหลือวิชาเรียนประมาณเท่านี้อะรายวิชาอะไรบ้างนะไม่ยากแล้วก็สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นนะคะมันไม่มีการกําหนดตายตัวว่า คุณจะแบบได้เท่าไหร่เหมือนนักศึกษาปอสอใช่ไหมเออหมือนจะปอสอคือนักศึกษาแบบจำมาหาัสอะไรอื่นเงี้ยสมมติว่าถ้าคุณเรียนมาตรงสายหน่อยเรียนจากนิเทศมานิเทศอ่างเง,งี้ยเงี้ยแล้วก็เราก็จะมาเทียบรหัสวิชาการเพราะว่าคือไม่น่าจะงงเนาะจากแบบเพราะว่าน่าเราน่าจะเรียนมาแล้วใช่ไหมแบบบางคนเรียนจำมหัวิยาอ,อื่นมาแล้วก็เราจะพอรู้เรื่องรหัสวิชาใช่ไหมคราวนี้เราจะต้องมาดูจริงๆคือต้องบอกจริงๆนะว่ามันเป็นการเสี่ยงดวงและลุ้นมากเพราะว่า บางวิชาบางมหาลัยมันเทียบกันไม่ได้แต่บางวิชาบางมหาลัยมันเทียบกันได้นะคะอย่างเช่นแบบวิชาภาษาไทยเนี่ยถ้ามันเทียบกันได้ก็รอดเหมือนแบบรหัสเดียวกันมออีมีวัตถุประสงค์มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกันเขาก็จะเทียบเทียบมาให้กันได้นะคะก็หลายวิชาก็คือเหมือนเทียบตามตัวเราเรียนตัวอะไรมาเนี่ยแล้วตัวนี้เข้ากับวิชาที่เรามีไหมตัวนี้มีจุดผสมที่ วิชารามในคณะเนี่ยมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะเทียบเทียบให้แล้วเขาก็จะให้มาว่าเราเหลือวิชาอะไรบ้างนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะไม่ได้มีการกําหนดว่าคุณจะได้กี่หน่วยกิตมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเรียนมาตอนมหาวิทยาลัยเก่าเนาะโอเคมันก็ประมาณนี้เนาะไม่ไม่ได้มีอะไรสับสนกับการเทียบโอนไม่ต้องตกตะลึงอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือไปตามขั้นตอนเขาให้เหมือนวันรับสมัครจริงแต่ให้เตรียมเอกสารท,าสท่าสคริปที่จะไป เทียบโอนอ้อแล้วก็เทียบโอนสิ่งที่สําคัญคือต้องบอก้ก่อนว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเรียกเป็นอะไรเป็นค่าเทียบโอนนะอย่างที่เราบอกไปว่าถ้าเป็นนักศักษาย์ปกติเนี่ยเขาก็จะเ,ออเสียแค่ค่าสมาัครค่าบํารุงค่าหน่วยกิจแต่นักศึกษาเทียบโอนนะคะจะเสียค่าโอนหน่วยกิจหน่วยกิจละ50บาทใช่เหมือนหน่วยกิจของพีดีกีเลยเนาะหน่วยกิจละ50บบาท สมมติอย่างปวสเนี่ยห้าสิบห้าหนึ่งกิ๊ใช่ไหมห้าสิบห้าหนึ่งกิ๊ก็คูณห้าสิบไปสิห้าสิบห้าขอคิดเลขก่อนนะคะอ่าสองก็เป็นสองพันเจ็ดห้าสิบใช่ไหมอ่ะก็เหมือนกับว่าถ้าคุณเทียบปวสเนี่ยจากคุณที่เราต้องสมัครประมาณสามพันเนี่ยก็จะต้องเทียบไปสองพันเจ็ดอ่าก็จะได้เป็นก็จะเหมือนจะต้องจ่ายเพิ่มแต่ก็เป็นการแบบเหมือนลดหย่อนทางวิชาหเหมือนว่าไม่ต้องไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบแล้วในวิชาที่เราผ่านมาแล้วสถที่กี๊ก็เท่ากันค่ะทุก มหาลาัยอื่นเท่ากันคือถ้าคุณมาเทียบโอของรามก็จะเสียค่าโเทียบโอนในกิจหน่วยกิจละ50บาทนะก,ก็จริงๆมันก็ไม่แพงเท่าไหรน่นะเพราะว่าแต่จริงๆก็ไม่แพงเนะาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับนักศึกษาเทียบโอนไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นก็อย่างที่บอกขอทวนอีกรอบนึงสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะคะเตรียมไปให้เหมือนเด็กรับเลยนะ รับสมัครปกติใบสมัคร ok ปกติก็คือมีบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะทางสคริปต์แล้วก ον, school, schools, around, ็ถ้าทางสคริปต์ก็คือทางสคริปต์จากแบบม .6 อะไรเงี้ยหรือว่าทางสคริปต์จากแบบปวสแล้วก็ทางสคริปต์จากมหาลัยอื่นขอมาแล้วก็ให้ซื้อหนังสือรับสมัครใหม่รับสมัครใหม่นะคะสมัครทุกอย่าง ไม่ยากเลยนะคะอย่างไงก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้อย่ายุ่งยากดีกว่าจะโชคดีทําไมวะก็ขออย่าให้มันยุ่งยากนะคะขอให้วันที่ไปคนน้อยอะไรเงี้ยขอให้คือมีขออย่างหนึ่งที่ขอเล่านิดนึงขอให้ตั้งสตินะคะเวลาตอนที่เขาทิปอววิชาให้เนี่ยเขาจะลงเขาจะลงวิชาให้เราเลยสําหรับไปเขาอะไระลงทะเบียนใหม่นะคะขอให้ดูดีๆว่าวิชาเหล่านี้ เราได้เรียนไปแล้วหรือยังหรือวิชาเนี่ยเป็นวิชาซ้ําหรือเปล่าหรือมีประโยชน์ในตัววิชาหรือเปล่าบางครั้งเจ้าหน้าที่เขาจะมีการมึนๆงงๆลง,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 งวิชาผิดให้เราได้นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงอย่างไงก็ขอให้มีสติเวลาดูเวลาทำอะไรเงี้ยจะจะได้แบบว่าไม่เกิดข้อผิดพลาดน,นะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมในการเทียบออนุกิจอย่างไงบิวเวอร์ทอล์คคราวหน้าจะมาพูดเรื่องอื่นบ้างถ้ามีปัญหาอะไรสงสยัยสามารถคอมเมนต์ comment, แล้วก็สามารถ นะคะอินบ็อกซ์มาถามได้ที่ Facebook ชื่อนี้เลยนะคะบอกก็ไม่ว่าจะทางติดต่อทางไหนที่เ,เร็วที่สุดแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็เข้ามาดูนะคะเป็นขอขอบคุณที่คลิปเปั้เนี้ยเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่ไปสมัครรามยังไงก็สงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาได้อย่างที่บอกเลยยังไงก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ